ก็จะได้ประมาณนี้นะครับน้องๆสำหรับใครที่เอาโค้ดของพี่ไปใส่วันนี้นะครับน้องก็ถือว่าจะได้สกินปืนถาวรแบบนี้ไปใช้กันแบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้สกินปืนถาวรแบบนี้ไปใช้กันแบบฟรีๆนะครับก็เข้าไปชมคลิปกันเลยนะครับน้องๆไปเลยก็กราบสวัสดีน้องๆที่น่ารักกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องเพียเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดอีกแล้วนะครับโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับน้องๆก็เป็นทางด้านของสกินปืนในเคมังกรสกาสมพูแล้วก็ AM8 ก็ยังมีนะครับเนาะแล้วก็วันนี้นะครับน้องๆพี่จะมาแจกโค้ดลับด้วยนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้นะครับน้องๆก็คือติดตามคลิปพี่ได้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับพี่จะมาแจกโค้ดลับด้วยนะครับเนาะแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปพี่เป็นคลิปแรกนะครับพี่ก็ฝากเลยนะครับน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้เลยนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับเพราะว่าพี่จะได้มีกำลังใจทำคลิปไปเรื่อยๆแล้วก็เอาของมาแจกเรื่อยๆแล้วก็เอาโค้ดมาแจกเรื่อยๆนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปพี่แล้วนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เลยนะครับเพราะว่าพี่จะมีการสุ่มคอมเมนต์แจกนั่นเองนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่คอมเมนต์ไว้นะครับแต่ลืมทำตามกติกาด้วยนะครับน้องๆก็คือกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเนาะแล้วก็บอกพี่ด้วยนะครับถ้ากดไลค์กดแชร์แล้วนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับช่วงนี้นะครับก็คือสายฟรีก็โดนใจกันมากนะครับน้องๆเพราะว่ากิจกรรมช่วงนี้มีแต่สายฟรีทั้งนั้นเลยเนาะใครที่เป็นสายฟรีอยู่แล้วนะครับก็ติดตามคลิปพี่ได้นะครับเพราะว่าพี่จะมาสอนลับของลับนะครับเนาะแล้วก็มีจุดลับของต่างๆมากมายนะครับที่น้องๆยังไม่รู้ด้วยนะครับเนาะใครที่เป็นสายฟรีนะครับก็อย่าลืมติดตามคลิปพี่ได้นะครับน้องๆแล้วก็ติดตามซ่องพี่ด้วยนะครับเนาะแล้วก็คลิปนี้นะครับน้องๆก็คือพี่ย้ําแล้วนะครับก็มีคือแบบว่ามีโค้ดลับด้วยนะครับน้องๆคลิปนี้เนาะก็คือใครไม่ดูคลิปนี้ก็ถือว่าพลาดมากนะครับแต่ก่อนที่จะแปลโค้ดนะครับน้องๆพี่ขอรายงานกิจกรรมที่เข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยก่อนนะครับเพราะว่ากิจกรรมเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับน้องๆกิจกรรมตัวแรกก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับน้องๆก็คือคริสเตียโน่โดนัลโดนั่นเองนะครับน้องๆกับกิจกรรมตัวนี้นะครับกิจกรรมตัวนี้ก็สุดพิเศษเลยนะครับน้องๆก็คือกิจกรรมตัวนี้มีหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินปืนกระทะหรือว่าสุดผู้หญิงนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับน้องๆก็สามารถมาแลกโค้ดกันได้หรือว่ามาแลกของกันได้ตรงนี้นะครับน้องๆใครที่มีเหลือก็เอามาแลกได้นะครับส่วนพี่ยังไม่ครบเลยนะครับเนาะเพราะว่าพี่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่นะครับน้องๆแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องๆก็เป็นกิจกรรมตัวแรกเลยนะครับก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องๆก็คือเราสามารถรับโคเคนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปสุ่มได้นะครับน้องๆก็คือมันจะมีตู้สุ่มนะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะครับน้องๆเรามารับตรงนี้ก่อนนะครับหลายๆคนก็ยังไม่รู้นะครับว่ารับตรงนี้ได้นะครับก็คือเราต้องมารับตรงนี้ก่อนนะครับน้องๆก็คือเราจะได้2อันก่อนนะครับก่อนเราจะไปเล่นเกมหรือว่าเล่นตามภารกิจนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับน้องๆก็คือจุดรับจุดแรกนะครับก็เป็นจุดนี้นะครับก็เป็นจุดรับของนั่นเองนะครับแล้วก็เราสามารถรับโคเคนตรงนี้ได้ก็เมื่อต่อเราเล่นเกมแล้วก็สนาบูย่า3ครั้งแล้วก็ฆ่า5คิวแล้วก็อะไรต่างๆมากมายนั่นเองนะครับเนาะตามที่เขากําหนดมานะครับก็ทําตามให้ครบแล้วก็มารับของตรงนี้ได้แล้วก็เอามาสุ่มตรงนี้ได้นะครับน้องๆก็คือมันจะเป็นตู้นะครับคล้ายๆแบบว่าตู้ Evo หรือว่าตู้ Lucky Royal นั่นเองนะครับเนาะเราก็มาสุ่มตรงนี้ได้นะครับน้องๆก็คลิกเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะซูมให้ดูนะครับน้องก็เป็นตู้ตัวนี้เลยนะครับก็มันจะมีหลากหลายมากมายนะครับมีรูปโปรไฟล์โดนัลโดแล้วก็มีพื้นหลังของคริสเตียโน่ด้วยแล้วก็มีชุดผู้หญิงด้วยนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยสำหรับน้องคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้นะครับว่าจะมาเล่นตรงนี้ยังไงนะครับก็คือแบบว่าตรงนี้เล่นไม่ยากนะครับน้องก็คือให้มันเต็มร้อยก่อนนะครับก็คือเราจะซ่อมนะครับเวลาเราเข้าไปหน้าโถนะครับน้องๆก็คือมันจะมีให้เราซ่อมใช่ไหมก็คือเราสามารถซ่อมแล้วก็ให้มันเต็มร้อยนะครับแล้วก็จะมารับซุดผู้หญิงตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะรับซุดผู้หญิงนะครับก็เหมือนพี่บอกนะครับน้องๆก็คือลงไปเล่นในเกมนะครับแล้วก็ไปรับโคเคนสีแดงมาสุ่มตรงนี้ได้นะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยสําหรับใครที่ยังเล่นไม่เป็นนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่น่าเล่นนะครับเพราะว่ามีสกินกระทะด้วยแล้วก็มีตาตั้งด้วยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีหัวอาหารแมวแล้วก็มีอะไรต่างๆมากมายด้วยนะครับเนาะแล้วก็ชุดผู้หญิงนะครับอย่างสวยเลยนะครับน้องๆใครที่ไม่ได้ซ่อมนะครับก็รีบไปซ่อมเลยนะครับให้เต็ม100นั่นเองนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่น่าเล่นแล้วก็สายฟรีไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับสายฟรีก็อยากได้แล้วก็สายเติมก็อยากได้เหมือนกันนะครับขนาดพี่เป็นสายเติมพี่ยังอยากได้เลยนะครับกับกระทะนะครับส่วนพี่ได้แล้วนะครับน้องๆกระทะตัวนี้แล้วก็ได้ทุกอย่างแล้วนะครับเหลือแต่ชุดผู้หญิงนั่นเองนะครับเนาะถ้าเมื่อไหร่นะครับมันครบ100เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวชุดผู้หญิงนะครับน้องๆจะมารีวิวให้ดูนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะสะสมโคเคนสีแดงตัวนี้ไว้ละกันนะครับเนาะไว้สุ่มชุดผู้หญิงละกันนะครับส่วนกิจกรรมตรงนี้นะครับน้องๆก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับเพราะว่ามันยังไม่เปิดให้เล่นนะครับ
วันที่เปิดจริงๆนะครับก็คือเปิดทุกวันให้เล่นเลยนะครับน้องๆก็วันที่19ธันวาคมนั่นเองนะครับเนาะก็ใกล้จะเข้ามาถึงแล้วนะครับน้องๆก็วันนี้นะครับก็เป็นวันที่15แล้วนะครับเนาะก็เหลืออีกแค่4วันนะครับน้องๆก็สำหรับใครนะครับที่อยากเล่นทุกอันในนี้นะครับก็รอวันที่19ธันวาคมได้นะครับแล้วก็กิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับน้องๆก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือกิจกรรมเสื้อโดนัลโดนะครับเบอร์7กันเลยทีเดียวนะครับน้องๆก็เป็นโลโก้ฟรีไฟด้านหน้านั่นเองนะครับเนาะแล้วก็อยู่ตรงกางเกงเป็นเบอร์7เบอร์โดนัลโดใส่เลยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาก็กิจกรรมก็แบบว่าเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับน้องๆให้เราหมุนนะครับครั้งหนึ่งอยู่ที่29เพชรนะครับแล้วก็ครั้งที่2นะครับหรือว่าหมุนซันที่2นะครับก็อยู่ที่99แล้วก็199นั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องก็คือสกินคาตนาตัวใหม่เข้ามาแล้วนะครับก็เป็นสกินคาตนาสีม่วงนั่นเองนะครับแล้วก็มีท่าทางโดนัลโดด้วยนะครับก็คือตอนเข้ายิงประตูได้นะครับน้องกับท่าทางตัวนี้นะครับน้องใครที่ยังไม่รู้นะครับก็สามารถเข้าไปค้นหาใน YouTube ได้นะครับเพราะว่าท่าทางตัวนี้นะครับเขาไซส์บ่อยอยู่นะครับเขาโดดไปแล้วก็กางแขนนั่นเองนะครับน้องๆก็ถือว่าเป็นอีกท่าทางนึงนะครับที่โดนัลโดนะครับเอามาไซส์บ่อยนะครับน้องๆก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงเนาะที่สายเติมเล่นได้อย่างเดียวนะครับสายฟรีเล่นไม่ได้นะครับน้องๆก็คือครั้งนึงอยู่ที่29เพชรนะครับแล้วก็หมุนแบบพิเศษนะครับน้องๆก็จะได้แบบถาวรจริงๆนะครับแล้วก็ได้จริงๆเนาะของที่เราไม่ได้ก็จะได้นะครับก็อยู่ที่129เพชรนั่นเองนะครับเนาะก็ประมาณ 1,000 กว่าเพชรนะครับน้องๆก็จะได้คาตนาตัวนี้นะครับถ้าตีเป็นเงินนะครับน้องๆก็ประมาณ300บาทนั่นเองนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงนะครับที่ไม่แพงแล้วก็มีคาตนาแร่ใสด้วยนะครับน้องๆแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่รอซุดคาบุกินะครับก็มาสุ่มตรงนี้ได้นะครับน้องๆเพราะว่าพี่สุ่มไป 2,000 กว่าเพชรแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยนะครับพี่ก็ยังจะสุ่มอีกนะครับสุ่มจนได้นะครับก็ตอนนี้นะครับพี่ยังไม่ได้เลยนะครับน้องๆเพราะว่าพี่เกลือจะจัดเลยนะครับกับซุดคาบุกิตัวนี้นะครับเนาะหมดไป 2,000 กว่าเพชรแล้วก็ยังไม่ได้นะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่ได้เท่าไหร่ก็บอกพี่ด้วยนะครับแล้วก็หมดไปเท่าไหร่ก็บอกพี่ด้วยนะครับน้องๆสำหรับใครที่ได้สุดคาบุกิตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องก็คือเป็นสายแฟชั่นนะครับใครที่เป็นสายแฟชั่นนะครับก็มาเล่นกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับเนาะกิจกรรมตรงนี้ก็มีหลากหลายมากมายนะครับน้องก็มีไอวอลแล้วก็สุดผู้หญิงแล้วก็สุดผู้ชายนะครับแล้วก็สกินหมาอะไรต่างๆมากมายนะครับเนาะในนี้ก็สามารถมาเล่นได้นะครับน้องก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงนะครับที่เป็นสายแฟชั่นนั่นเองหรือว่าสายเติมนั่นเองนะครับเนาะก็มาถึงแล้วนะครับน้องๆตอนที่พี่จะแจกโค้ดลับนั่นเองนะครับเนาะก็คือสัปดาห์นี้นะครับน้องๆมีโค้ดลับเข้ามาด้วยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้นะครับก็เอาไปกรอกได้นะครับน้องๆสำหรับโค้ดลับตัวนี้นะครับก็เป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับก็โค้ดตัวนี้นะครับน้องๆใส่ได้วันที่19ธันวาเท่านั้นนะครับเนาะก็จะได้10คนเท่านั้นนะครับน้องๆก็จะเป็น AK Dragon ถาวรนั่นเองนะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนนะครับที่อยากได้นะครับน้องๆก็รอได้เลยนะครับวันที่19ธันวานะครับใส่ได้10คนนะครับน้องก็จะเป็น AK Dragon ถาวรนะครับพี่เตือนแล้วนะครับน้องก็คือวันที่19ธันวานะครับใครที่ยังไม่ได้ใส่ก็อดใจรอไว้นะครับน้องๆวันที่19ธันวาคมนะครับก็รีบเอามาใส่ได้เลยนะครับน้องๆโค้ดตัวนี้นะครับก็เป็น AK Dragon นะครับก็เป็น AK Dragon ขาวนั่นเองนะครับเนาะก็ได้ถาวรกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆได้10คนนะครับแต่ตอนนี้นะครับน้องๆก็คือยังใส่ไม่ได้อยู่นะครับเพราะว่ามันปิดไซต์งานอยู่นะครับหรือว่าปิดชั่วคราวนั่นเองนะครับน้องๆก็คือวันที่19ธันวาเอาไปใส่ได้เลยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็รอได้เลยนะครับน้องๆอีก2วันหรือ3วันเท่านั้นนะครับเนาะกับโค้ดตัวนี้นะครับใครที่อยากได้สกินปืนถาวรแบบนี้นะครับก็วันที่19ธันวาคมนะครับก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับก็เป็นอีกโค้ดนึงนะครับที่หลายๆคนยังไม่รู้นะครับเพราะว่าโค้ดตัวนี้นะครับมาจากกลุ่มลับ GM นั่นเองนะครับเนาะก็จะมีแต่คนวงในเท่านั้นนะครับที่รู้นะครับน้องๆแล้วก็มีแต่สตรีมเมอร์เท่านั้นนะครับที่รู้นะครับกับโค้ดตัวนี้นะครับพี่ก็เลยแอบเอามาให้น้องๆนะครับเนาะกับโค้ดตัวนี้นะครับวันที่19ธันวาคมนะครับก็อย่าลืมเอาไปใส่กันได้นะครับน้องๆกับโค้ดตัวนี้ใครที่ยังไม่ได้ใส่ก็เก็บใจไว้หรือว่าอดใจไว้นะครับน้องๆวันที่19ธันวาคมตอน12นาฬิกาหรือว่าเที่ยงคืนนะครับน้องๆก็เอาไปใส่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงนะครับที่หลายๆคนยังไม่รู้เนาะแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับน้องก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับใครที่เข้ามาดูคลิปที่แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้เลยนะครับที่สำคัญกว่านั้นนะครับน้องๆก็คือกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับเพราะว่าพี่จะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆแล้วก็แจกโค้ดแบบนี้เรื่อยๆนะครับเนาะแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับที่อยากได้อะไรนะครับก็บอกพี่ได้นะครับอันไหนที่พี่แจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทำการแจกให้นั่นเองนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับน้องๆพี่ก็มารายงานกิจกรรมให้น้องๆดูแล้ว
วก็มาแจกโค้ดด้วยนะครับโค้ดก็เป็นโค้ดลับแล้วก็เป็นโค้ดแรร์ด้วยนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ก็แคปหน้าจอไว้นะครับแล้วก็วันที่19เอาไปใส่กันได้เลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับน้องๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปแล้วนะครับน้องๆก็บ๊ายบาย